วัสดีค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วครั้งนี้ไม่เอาแล้วไม่นุ่งกระโจมอกและอายมาดู ใช้ครีมดีกว่าครั้งที่แล้วทาครีมกระปุกเล็กให้ดูใช่ไหมใช่หรือเปล่ากระปุกเล็กนี่กระปุกใหญ่ไม่เป็นไรคราวนี้เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ครั้งที่แล้วบิวยังใช้แพ็กเกจเก่าอยู่เพิ่งใช้หมดเมื่อนานมาแล้ว มากระปุกใหญ่กันดีกว่าคืออาบน้ำเสร็จแล้วนะคะคือตัวแห้งแล้วก็ไปเอาน้ำมาเพิ่มเอาน้ำมาเพิ่มอะไรเนี่ยเอาน้ำมาใส่ตัวให้ตัวมันเปียกๆกันแหละนี่เวลาเราใช้นะเนี่ยเห็นไหมคะเวลาเรามันแข็งมันค่อนข้างแข็งเหมือนเนยเลยอะเฮ้ยเนยมันแข็งป้าไม่รู้อะเออนั่นแหละแต่พอเนี่ยมันก็จะแบบไม่เหลวเลยนะนี่วิวใช้ทาเนี่ยถ้าเอาเห็นไหมคะพอทาไปมันต้องเป็นสีขาวอย่างนี้นะไม่เป็นสีขาวนี่น่าจะเป็นของปลอมได้แล้วคิดไว้เลยว่าถ้าไม่เป็นสีขาวมันเป็นของปลอมแน่เลยเพราะว่าต้องเป็นสีขาวเท่านั้นค่ะไม่ใช่แค่ขาวแบบเดียวด้วยนะคือต้องขาวแล้วก็จนมันซึมเข้าไปในผิวเราได้เห็นเป็นเลือดเลยเฮ้ย หน้าดำมากเลยเนาะหน้าดำกว่าตัวเยอะเลยอะคือแบบพัดลมเปิดพัดลมไว้ตัวก็แห้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแห้งมันจะแบบค่อนข้างที่จะทายากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าโดนน้ำอ่ะจะทาง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้ไม่ใช้เยอะไปปะบางคนใช้น้อยมากน้อยเกินไปอ่ะคือแบบว่ากระปุกนึงใช้เป็นเดือนมากกว่า1เดือนอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วนะมันก็ไม่เห็นผลนะคะถ้าใช้น้อยขนาดนั้นน่ะคือว่าใช้แบบถ้าเกิดกระปุกเล็กอะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี่เห็นผลค่อนข้างเร็วนะยูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกี่ยวกับปริมาณครีมหรือเปล่าแต่จากที่ถามลูกค้ามาหลายคนเลยนะคนที่ใช้ครีมแล้วหมดเร็วกว่าจะเห็นผลเร็วกว่าคนที่ใช้ครีมแบบนานมากอะยูก็เลยคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวกับปริมาณของครีมที่ใช้ด้วยมั้งถ้าเกิดใช้เยอะอาจจะเห็นผลเร็วก็ได้นะยูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่เคยถามพี่ยูเลยแต่นี่คือประสบการณ์ที่บิวเจอมากับลูกค้าทุกคนนะคะโอเคงั้นวันนี้ก็ให้ดูแค่นี้แหละว่าถ้าเกิดว่าครีมของจริงนะคะนี่ยิ่งกว่าบิสซาร์อีกความไม่หกโอเคปะนอกจากว่ามันจะโดนน้ำแล้วและอีกประเด็นคือเวลาทาต้องเป็นสีขาวถูไปต้องเป็นสีขาวไม่ใช่สีเหลืองไม่ใช่สีอื่นแล้วมันจะมีกลิ่นของโสมตลอดเวลาประมาณนี้โอเคนะคะถ้าเกิดว่าใครข้องใจเกี่ยวกับว่าครีมของตัวเองเนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่าเป็นของปลอมหรือเปล่ายังไงลองมาถามบิวดูอย่าถามว่าเป็นของปลอมหรือเปล่าดีกว่าถามว่าของตัวเองเป็นของแท้หรือเปล่าดีกว่าเนาะโอเคบิวยังพอตอบได้นะคะแค่นี้ละจ้าบ๊ายบาย